ธรรมสวัสดีค่ะเช้านี้คุณแม่กับพี่ติ่งนะคะได้มีโอกาสที่จะเตรียมพื้นที่เตรียมใจเตรียมการทำงานเหมือนเราเตรียมตัวที่จะต้องนำตัวเองให้ได้ค่ะการเป็นผู้นำที่ดีหรือการเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีก็ต้องสำรวจตัวเองอยู่บ่อยๆบางทีเราไม่ได้คิดเรื่องนี้นะคะอย่างเหตุการณ์เมื่อวานนี้เราก็ต้องตอบคำถามแม่ทั้งหลายกันมากเลยเพราะว่าแม่ก็เป็นผู้นำทางสติปัญญาของลูกเพราะฉะนั้นการเป็นใครอยู่ในยูนิฟอร์มไหนหรือว่าสิ่งสมมุติจะเรียกว่าอะไรก็ต้องฝึกเป็นผู้นำที่ดีเป็นครูที่ดีนะคะเป็นบุคลากรที่จะอยู่ในสิ่งสมมุตินั้นๆอย่างคนที่บอกกับตัวเองได้ว่าเราติตัวเองไม่ได้เลยเพราะว่าเราสามารถมีความหมดจดงดงามอยู่ด้วยปัญญาศีลสมาธิเอาในระดับที่เรารู้ว่ามนุษย์ในบทบาทนั้นๆหรือในยูนิฟอร์มนั้นๆจะต้องมีก็แล้วกันนะคะเช่นเราเป็นนักบวชเราบวชมานานแล้วเราจะต้องแบบเตือนตัวเองได้แล้วก็ในขณะที่คนที่บวชตามมาเนี่ยเหมือนเป็นผู้บวชใหม่อย่างเงี้ยเราเตือนตัวเองได้เรานำผู้คนที่ตามเราได้แล้วก็ให้อภัยได้อันนี้ลักษณะของผู้นำทางโลกเนี่ยจำเป็นมากนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วสังคมมันจะไม่มีความกตัญญูเขาบอกว่าสังคมเนี้ยลูกไม่กตัญญูพ่อแม่ละลูกศิษย์ไม่กตัญญูครูบาอาจารย์ละอันนี้อันตรายละบางทีเราจะเคยเห็นนะเดี๋ยวเราไปที่อังกฤษนะเราซื้อของเรายังต้องคนขายยังต้องขอบคุณคนซื้อหรือว่าคนซื้อขอบคุณคนขายทั้งคู่ใช่แต่จริงๆเราจะเห็นเลยนะคะว่าทุกครั้งที่มันมีการรับการให้เนี่ยมันจะมีใจของเราที่เกื้อกูลเช่นเมื่อใดที่มันไม่มีความกตัญญูเช่นถ้าลูกบอกว่าก็ไม่ได้อยากเกิดนี่แม่มาทำให้เกิดอ่ะแล้วก็เป็นความใคร่ของแม่น่ะเพราะฉะนั้นทำไมฉันจะต้องกตัญญูอย่างเงี้ยค่ะสังคมมันจะหายไปเลยสังคมมันจะมีประเด็นของการแตกแยกนั้นการเป็นผู้นำที่ดีอ่ะเราต้องบอกลูกเราก่อนเลยไหมว่านะถ้าสิ่งหนึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นมันอาจจะไม่รู้เท่าทันในปัจจุบันขณะแม่พร้อมที่จะแก้ไขและลูกพร้อมที่จะแก้ไขถ้าเราต่างคนต่างพร้อมที่จะแก้ไขเราจะเข้าใจเราจะเกื้อกูลเราจะเห็นอกเห็นใจและในที่สุดเราก็จะให้อภัยไม่ยากเลยนั้นก่อนที่จะเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยมันก็ต้องมาจากการที่ถกเถียงทะเลาะหรือบางทีอาจจะโกรธแต่มันไม่ถึงกับพยาบาทแล้วเอาคืนมันโกรธแม่โกรธลูกลูกโกรธแม่หรือว่าลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์หรือว่าครูบาอาจารย์ตราหน้าไม่ให้อภัยลูกศิษย์สิ่งเหล่านี้มันจะนำมาซึ่งการผูกเวรหมายมั่นนั้นการเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยมันจึงต้องฝึกเตือนตัวเองก่อนนำตัวเองก่อนครูบาอาจารย์ก็ต้องตวนตัวเองก่อนเราทำอะไรวันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องฝึกเตือนงั้นวันนี้เราจึงพูดถึงเรื่องลักษณะของการเป็นผู้นำที่ดีหรือเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีค่ะวันนี้เราขออนุญาตนั่งในมุมเดิมนะคะเพราะว่าเรายังอยู่ในการปรับวิธีการใช้ชีวิตของเรายังทำงานให้ได้แต่ในขณะที่เราทำงานเนี่ยคะเราก็จะยังมีความเขาเรียกว่าเราให้ธรรมะใช่ไหมเราก็ยังมีเราเสพธรรมะเราก็ต้องอิ่มเอมนะคะเดี๋ยวขอพูดถึงพ็อปหน่อย พ็อปนี่มาจากไหนกันจ๊ะเนี่ยเต็มไปหมดเลยไม่ใช่ดอกไม้เยี่ยมไข่ไม่ใช่ดอกไม้เยี่ยมไข่ อันนี้หลากหลายหน่อยตั้งแต่เมื่อวานมีตะแบกใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็มีพยับหมอกตะแบกสีชมพูอันนี้มีชมพูมีม่วงนะผักกากรองใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นอีกชนิดผักกากรองของจอยเมื่อวานนี้ลักษณะคล้ายแต่ว่าอันนี้เขาเป็นดูจะฝรั่งหน่อยอันนี้รู้จักใครไม่รู้จักอันนี้คืออะไรปอปอปอเทืองปอเทืองเจ้าค่ะและอันนี้คือกุหลาบเจ้าค่ะโรสิสอันนี้เมื่อวานนี้ไปตัดมาที่กำลังจะโรยแล้วเจ้าค่ะสวยมากพี่อาร์มเห็นก็เลยรีบจับปัก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 อาร์มเขาเก่งนะเจ้าค่ะก็ทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ได้ซื้อหามาจากไหนค่ะ
เป็นดอกไม้ที่ปลูกเป็นพุทธบูชาค่ะเป็นพุทธบูชาต่อพระรัตนตรัยเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็พอจะโรยราก็เอามาขึ้นในมุมกล้องของเราหน่อยให้เห็นว่าโรยเนี่ยก็ยังงดงามนะคะก็จะลาไปก็ยังแสดงความเป็นอนิจจังแสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงเห็นความสมบูรณ์ของการใช้ชีวิตก่อนที่จะลาเนี่ยดอกไม้เนี่ยอายุหลายวันนะนี่เป็นอาทิตย์นะคะพวกนี้เป็นอาทิตย์พวกนี้ค่ะตั้งแต่ก่อนไปเราก็เห็นอีดอกเนี้ยบานแล้วพอกลับมามันก็มีช้ำหน่อยๆเพราะตามอายุแต่พอเราเห็นเขาบานไล่กันมาเราจึงรู้ว่าอ๋อเขาเริ่มมีลักษณะของการแสดงธรรมของเขาซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวดอกพวกนี้ก็เป็นดอกที่เราซื้อมาแบบราคาไม่แพงเลย300ค่ะถูกเหมือนหุ้นบางตัวถูกเหมือนหุ้นบางขนาดได้นะคะแต่ว่าเราซื้อเหมาค่ะซื้อทีเดียวเราไม่ได้ซื้อต้น2ต้นซื้อต้น2ต้นต้องต้นเป็น100ค่ะ 3,000 ต้นทีนึง 3,000 ต้น 3,000 ต้นก็เลยตอนนี้ก็เราก็มีกันเป็นหมื่นต้นแล้ววันที่21นี้ก็จะปลูกกันต่อไปอีกก็ระบบน้ำหยดมาเร็วๆนะคะระบบน้ำหยดต้องรีบมาแล้วพอนี้รดน้ำไม่ทันแล้วเนื่องจากว่า1ร้อน2ปริมาณของต้นไม้ที่ต้องรดเยอะ3ต้องประหยัดน้ำในช่วงนี้เดือนนี้คือมีนาเมษานี่กว่าจะสงกรานต์เนี่ยฝนจะตกเขาถึงได้เร่งกันใหญ่เลยหลายคนถามคุณแม่ว่าจะมาอยู่เป็นคนรดน้ำเนี่ยสักเดือนหนึ่งจะอนุญาตไหมยังตามอยู่นะคะอินบ็อกซ์เข้ามาเลยค่ะต้องการมากต้องการคนรดน้ำเพราะตอนนี้ต้องบริหารน้ำให้ดีจ้ะคุณแม่ทักพี่วิชัยกับพี่แมวหน่อยเจ้าค่ะเข้ามาดูคุณแม่อยู่เจ้าค่ะโอ้ธรรมะสวัสดีนะคะเอาพี่แมวก่อนเมื่อไหร่จะมาจ๊ะพี่แมวกุฏิรออยู่เจ้าค่ะการสร้างกุฏิรออยู่พี่แมวไม่ใช้งานหรอกแต่อยากให้พี่แมวมาปฏิบัติใช้วิธีการมาทำงานเป็นฐานแห่งการภาวนาคือไม่ได้ใช้งานไม่ได้หมายความว่าพี่แมวจะไม่ได้ทำงานนะพี่แมวต้องทำงานแต่การงานเป็นฐานแห่งการภาวนามาฝึกกายอยู่กับจิตอยู่กับงานนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่วิชัยมากเลยครอบครัวน่ารักมากน่ารักจริงๆวันนั้นนะคุณแม่ก็ถึงกับแบบมันแบบมันซาบซึ้งใจนะที่คุณผู้หญิงของบ้านนะฮะคุณเล็กใช่น่ารักมากสตรีที่งามมากรักลูกมากรักลูกมากเหลือเกินนะคะเห็นที่ไหนดีกับลูกที่ไหนเป็นที่พึ่งของลูกที่ไหนเป็นที่ที่ลูกมีความสุขแม่เนี่ยใจใหญ่มากเลยแม่ถวายเงินโดยที่คุณแม่ไม่ได้ขอแต่ก็ถามที่หุบเขายังทำอะไรอยู่ไหมคะมองไปในสิ่งที่เรากำลังเล่าเรื่องหุบเขาแล้วก็ไม่ได้ปรึกษาคุณสามีไม่ได้ปรึกษาพี่วิชัยนะคะว่างั้นเราร่วมบุญถวายมา1ล้านบาทแล้วก็โอนเอิญมาเรียบร้อยเลยในวันนั้นนะคะเดี๋ยวต้องมาเยี่ยมเยียนใช่ค่ะต้องมาเยี่ยมเยียนค่ะแต่พี่วิชัยน่ารักที่สุดไม่ห้ามแล้วยังพูดว่าสาธุก็สาธุจริงๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะที่นี่เป็นอย่างนี้ราคาป่วยก็ยังทำงานกันอยู่วันนี้คุณแม่ตื่นตีสองเมื่อวานนี้ตื่นเร็วกว่า15นาทีวันนี้ก็ดึงยาวแล้วก็มีอะไรรู้ไหมคะคุณแม่ก็มีคือตื่นมาเนี่ยถ้าเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเนี่ยวัดความดันยังสูงอยู่ก็เลยเอ๊ะเราก็นอนมาเยอะแล้วแต่คุณแม่ก็นอนต่ออีกนะคะแล้วเมื่อเช้านี้ก่อนที่จะลุกขึ้นมาทำงานวัดอีกทีโอ้มันลงเร็วมากเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะภาวนาการนอนยังไม่เท่ากับการภาวนาเลยนะนอนเนี่ยมันก็หลับลึกนะคะเพราะว่าทุ่มหนึ่งเรายังประชุมกันอยู่อาจสองทุ่มแช่เท้าเสร็จนอนแต่ยังไม่หลับตรวจงานเสร็จก็ยังมีอะไรค้างคาใจแต่พอเห็นความดันมันขึ้นคุณแม่ก็บังคับตัวนอนตอนตีสองเนี่ยแต่ไม่หลับนะคะไม่ได้หลับเลยตั้งแต่ตีสองก็ยังไม่ได้หลับอยู่จนแต่นอนภาวนาในท่านอนนอนเหมือนกันค่ะนี่บอกเคล็ดลับแล้วก็เปิดฟังบทเมื่อค่ะเสถียรธรรมคำฉันทะลักษณ์ของดร.เพชรซึ่งหนังสือของดร.เพชรเนี่ยเขามีค่ามากนะคะดูแล้วอ่านเนี่ยมันอาจจะอ่านยากแต่พอใช้บทเพลงที่เขาส่งมาเพราะว่าป้าตุ๊กกับดร.เพชรเข้ามาถวายคุณแม่เมื่อวันอาทิตย์เจ้าค่ะแล้วตอนนี้เขาไปทำปกแล้วเดี๋ยวจะขึ้น YouTube โอ้โหมันตั้งแต่อันแรกเลยขอโอกาสเสียงป้าตุ๊กอ่านคุณแม่ก็ฟังเพราะคุณแม่รู้ความตั้งใจของลูกศิษย์มาก
ที่ตั้งใจจะทำอะไรถวายคุณแม่ใน40ปีหนังสือมีเฉพาะ 2,000 เล่มจะอยู่ในสถานที่ที่พวกเราก็วางแผนกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราใน1เดือนวันที่21เนี่ยครบ1เดือนนะเราเปิดตัวหนังสือ21จริงจำได้พี่วิชัยได้หนังสือเล่มนี้ไปแล้วพี่แมวได้แล้วนะคะได้ยังยังเจ้าค่ะต้องรอพี่แมวยังไม่ตั้งราคาหนังสือรอมาเอาเจ้าค่ะงอนอีกแล้วพี่แมวนะคะเอาอย่างนี้ค่ะเราก็พยายามจะทำให้คนเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ให้ง่ายที่สุดในภายในการทารากลับบ้านภายในเดือนมิถุนายนเพราะตอนนี้เนี่ยทางกลุ่มที่เขาทำจะขึ้น YouTube อีกหน่อยมันจะเป็นบทที่ติดปากแล้วก็ทำให้พวกเรารู้สึกได้ว่าธรรมะไม่ยากเรื่องคือพูดจริงๆนะถ้าเราพูดเรื่องความโกรธนะความโกรธสำหรับเด็กๆเนี่ยมันอาจจะดูแบบสนุกสนานนะคะ เขาสามารถพูดเรื่องกิเลสพูดเรื่องสมาธิได้อย่างสนุกสนานนะคะแล้วก็มีบางอันเด็กต้องชอบเป็นเลเก้แบบเขาเลยอ่ะมันเข้าใจวิธีการเราก็ขอบคุณเพชรด้วยนะคะขอบคุณป้าตุ๊กที่ให้การสนับสนุนก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องบทธรรมอันสำคัญพี่ติ๋งมีใครดูเข้ามาบ้างจะได้ทักถูก320คนค่ะมีใครเอ่ยอันนี้มีมดตัวนึงเดี๋ยวคุณธเนศก็มานะเจ้าคะค่ะให้หายป่วยเร็วๆคุณสุชาดานี่ก็แฟนคลับเรามาบ่อยมากมาทุกวันคุณว่างๆคุณเคซีมาแล้วค่ะมากันหมดเลยมาวันนี้เราจะเริ่มต้นเมื่อวานนี้เราพูดถึงอุปชายะผู้ถูกต้องตามธรรมอาจารย์ผู้ถูกต้องตามธรรมและผู้ควรมีสิทธิ์อุปถากนะคะสามเณรน้อยนะคะจะอุปถากครูบาอาจารย์ยังไงทราบแล้วคราวนี้เรามาตรวจเรื่องการเป็นเถระเถระก็คือเนี่ยค่ะภิกษุที่บวชมานานแล้วทีนี้ในพระไตรปิฎกเนี่ยจะพูดแต่พระภิกษุที่จริงอ่ะก็คือเถรีด้วยนะคะคือผู้ที่บวชมานานพอ15ปีขึ้นไปเนี่ยต้องเป็นเถรีแล้วต้องหมดจดละนะคะเพราะฉะนั้นเถระหรือเถรีที่ดีเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะภิกษุทั้งหลายภิกษุชั้นเถระประกอบด้วยองค์ประกอบ5อย่างแล้วย่อมเป็นที่รักนะครูที่ดีเนี่ยย่อมเป็นที่รักที่ไว้วางใจที่เคารพที่ยกย่องสรรเสริญของพวกเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันองค์ประกอบ5อย่างอะไรบ้างเล่า5อย่างคือ 1. เธอเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมกสังวรสมบูรณ์ด้วยมารยาทและโคจรคือไม่ไปในอัคคีจรมีวินัยมากนะคะมีมารยาทงามมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายคือถ้าเห็นอะไรเนี่ยรู้ว่าโทษมันคืออะไรนะคะคือเห็นแต่ไม่ได้กลัวนะคะแม้ที่ถือกันว่าเป็นโทษเล็กน้อยก็สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายมดตัวหนึ่งเธอไปก่อนนะ 2. เธอเป็นพหูสูตรทรงจำธรรมที่ฟังแล้วสั่งสมธรรมที่ฟังแล้วธรรมเหล่าใดมีความงดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดมีความงามในที่สุดแสดงพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงธรรมเหล่านั้นอันเธอได้ฟังมามากแล้วจำได้ว่าได้คล่องแคล่วด้วยวาจามองเห็นตามด้วยใจเจาะแทงทะลุอย่างดีด้วยความเห็นโอ้นี่หมดเลยคือหมายถึงว่าไม่ใช่แค่ปากท่องนะแต่ต้องมองเห็นด้วยใจคือต้องมีสัมมาทิฏฐิเลยและแทงเจาะแทงทะลุด้วยดีด้วยสัมมาทิฏฐินั้นอันนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายต้องเก่งอย่าท่องจำมาสอนอย่างนี้ค่ะ 3. เธอเป็นผู้มีถ้อยคำงดงามมีวิธีพูดได้เพราะมีถ้อยคำถูกต้องตามความนิยมแห่งชาวเมืองสละสลวยไม่ตะกุกตะกักทำให้เข้าใจความหมายได้ง่ายคืออธิบายของยากให้ง่ายได้ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเหมือนกันนะคะ 4. เธอเป็นผู้ได้ตามต้องการได้ไม่ยากคือไม่เป็นคนยุ่งยากอ่ะดูแลไม่ยุ่งยากได้ไม่ลำบากอันนี้เป็นเรื่องของการดูแลจิตค
คือถ้าเราเนี่ยเข้าถึงการเจริญสมถวิปัสสนาได้เรื่องนี้ได้แน่นอนคนที่มีความสงบเย็นและเห็นการเกิดดับเป็นธรรมดาเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไม่ลำบากซึ่งฌานทั้ง4อันเนื่องในจิตอันยิ่งในที่จะทำสุขวิหารอันนี้รู้โดยวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาการทำอย่างเงี้ยไม่ยากคือทำได้เลยนะคะ5เธอเป็นผู้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติพอพัฒนาจิตแล้วเนี่ยวิมุตติทางเจโตวิมุตติคือต้องฝึกจิตปัญญาวิมุตติคือการฝึกปัญญานะคะได้ทั้งเจโตวิมุตติซึ่งอันเนี้ยเป็นเป้าละญาณทัสสนะเนี่ยยังเป็นหนทางมรรคคือหนทางแต่เป้าคือนิพพานเพราะฉะนั้นเจโตวิมุตติคือหลุดพ้นเพราะการฝึกจิตปัญญาวิมุตติคือหลุดพ้นเพราะปัญญาอันหาอาสวะไม่ได้ไม่มีกิเลสแหละอาสวะกิเลสไม่มีเพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในที่จะทำนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุชั้นเถระประกอบด้วยองค์ประกอบ5อย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นที่รักที่ไว้ใจที่เคารพที่ยกย่องสรรเสริญของเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันแลนี่คือลักษณะของเถระหรือเถรีนะคะในสังฆะที่เพื่อนพรหมจรรย์ดูท่านเป็นผู้นำเราตั้งชื่อว่าผู้นำถ้าตั้งชื่อว่าเถระที่ดีเดี๋ยวไม่มีคนฟังเพราะว่าเขาไม่ได้บวชคุณแม่ก็บอกเป็นผู้นำที่ดีเช่นการเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์นะคะถ้าเป็นเถระและหรือเถรีและผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วเนี่ยต้องไพเราะในขอโทษนะเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแทบจะเรียกว่าถ้าไพเราะในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นการพูดจาเนี่ยก็คืองดงามนะคะฟังง่ายเข้าใจไม่ตะกุกตะกักพูดไปด่าไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรือถ้าในการปฏิบัติก็คือก็มีศีลสมาธิและปัญญางดงามเบื้องต้นศีลสมาธิท่ามกลางและที่สุดคือปัญญาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นที่ที่เราไม่ต้องไปแบบเหมือนประจบประแจงอะนึกออกไหมคะนักบวชที่ดีเขาไม่ประจบประแจงชาวบ้านนะฮะเขาจะปฏิบัติตัวอย่างรู้ว่าเราเป็นเนื้อนาบุญที่ดีดีที่สุดที่เราจะทำดีกับชาวบ้านก็คือให้เราเนี่ยเป็นผู้รับทักษิณาทานคือควรกับการอัญชลีคือเวลาคนเอาของมาถวายเราเนี่ยเรารับสิ่งนั้นไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อละราคะโทสะโมหะจึงทำให้ทานนั้นมีอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่ดอกไม้ป่าเหล่านี้ที่ถูกตัดมาเนี่ยไม่ได้มาเพราะว่าคุณแม่ชอบแต่เพราะว่าเห็นว่ามันสมควรและที่มันจะต้องตัดออกแต่เมื่อระลึกถึงคุณแม่ก็นำมาบูชาพระรัตนตรัยอันนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่เราอธิบายได้ถ้าฟังจริงๆสังคมชาวพุทธจะไม่งมงายเลยนะคะจะหมดจดงดงามแล้วเราจะมีชีวิตที่แบบมันมีกตัญญูเนี่ยมันจะไม่ขาดกตัญญูพี่ติ๋งกตัญญูคุณแม่ไหมล่ะกตัญญูเจ้าค่ะกตัญญูเพราะอะไรคุณแม่เอาใจเพราะอันแรกสุดก็เพราะว่าคุณแม่ช่วยให้ความทุกข์เราจางแล้วก็แนะทางที่น่าจะเป็นทางก็คือต้องเป็นทางเดียวที่เราเดินไปเพื่อที่จะทำให้เราพ้นทุกข์นะเจ้าค่ะ อันที่สองคุณแม่ทำให้เราเห็นว่าการทำเหมือนถ้าภาษาโลกคือ role model ค่ะคือ ทำสิ่งที่คุณแม่พูดคุณแม่ก็ทำไปด้วยให้เราเห็นทำให้เราก็เห็นกับตาว่ามันทำได้นะเราก็ทำแล้วก็มันพ้นทุกข์เนาะคือพี่ติ่งเนี่ย10เดือนเมื่อเช้าเนี่ยนะคะคุณแม่ก็เห็นนันทวันเนี่ยเขาเอาวันที่18มีนาคมนะคะ18มีนาคมพี่ติ่งยังไม่มาคือมันเป็นการรีรันสิ่งที่นันทวันเขาทำไว้คือตอนนี้เราจะดูแล้วว่า18มีนาปีนู้นเราทำอะไรแล้วปีนี้เราทำอะไรปีนั้นพี่ติ่งยังไม่มาพี่ติ่งมา1พฤษภาพี่ติ่งเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้คุณแม่ว่าถ้าเป็นพี่แมวนะ คุณแม่ว่าพี่แมวจะเห็นพี่ติ่งที่เกิดใหม่
คือจริงๆในวันที่พี่ติ่งบวชเนี่ยคุณแม่ถามว่าพี่ติ่งอยากกราบใครอีกก่อนบวชพี่ติ่งบอกอยากกราบพี่แมวนะพี่แมวเป็นคนพามาที่นี่นะนะพี่ติ่งก็พูดอย่างนั้นแล้วแต่วันนั้นน่ะคุณแม่ต้องมี2เคสที่จะต้องคลิปแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่ติ่งได้ทําหรือเปล่าแต่ว่าวันที่พี่ติ่งเข้ากราบคุณพ่อขอขมาแล้วคุณแม่ก็ถามว่าเฮ้ยพี่ติ่งอยากกราบใครอีกพี่ติ่งบอกพี่แมวนะพี่แมวเนี่ยเดินเข้ามาแล้วก่อนกลับจากที่เนี่ยพี่แมวพูดกับคุณแม่ว่าคุณแม่แมวฝากติ่งด้วยนะคุณแม่บอกคุณแม่รับเลยเพราะเรารักกันพี่แมวก็รู้ว่าคุณแม่ทำงานหนักเวลาคุณแม่บอกอะไรพี่แมวก็ไม่เคยปฏิเสธไม่เคยปฏิเสธเลยวันแรกที่พี่แมวพาพี่ติ่งไปพบคุณแม่พี่ติ่งพบคุณแม่3ครั้งเองนะไม่ได้มาสนิทกับคุณแม่เลยนะครั้งที่1เจอกันที่สระบุรีน้ำตาพี่ติ่งเนี่ยนะเหมือนสายเลือดเลยอะค่ะโอ้คุณแม่สงสารจับใจเลยมันไหลอยู่ตลอดเวลาเลยโอชีก็อยู่ในระดับของผู้ที่มันถ้าจะร้องไห้อย่างเงี้ยต้องมีปัญญาสอนเลยอะภาษาของคุณแม่นะแล้วจากนั้นพี่ติ๋งก็ไปอีกครั้งหนึ่งที่เสถียรหนึ่งพาคุณพ่อไปถวายธรรมาสมครั้งแรกไปกับพี่แมวครั้งที่สองไปคุณพ่อใช่ไปถวายจ้ะตอนที่ไปกับพี่แมวเนี่ยก็มีความตั้งใจแล้วล่ะที่จะเดินเข้าไปหาธรรมก็เป็น3ครั้งแล้วครั้งที่4หิ้วกระเป๋ามาเองเลยนะเลยไม่กลับเลยฮะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยค่ะแต่มีวันศึกแล้วนะคะมีวันศึกแล้วค่ะส่วนพี่วิชัยนะคะพี่วิชัยต้องขอประทานโทษเมื่อกี้ไม่ได้เอ่ยนามสกุลพี่วิชัยเบญจรงคกุลนะคะพี่วิชัยเนี่ยพบคุณแม่หลายครั้งตอนที่เราไปตอนเรื่องการพระพุทธเจ้าน้อยที่ในปานก็เจอกันก็ได้พบกันพี่ภรรยาคนสวยพี่เล็กก็ได้พบกันแต่ที่ซาบซึ้งมากต้องบอกกับพี่ตรงๆคือลูกที่กลับมาจากอังกฤษแล้วไปทำธรรมชาติบำบัดกับคุณยายมันน่ารักมากมันลุยอยู่กับคุณยายตอนนั้นยังไม่มีธรรมาสมพอวันนี้เข้ามาเมื่อวันที่เข้ามากับพ่อแม่แล้วพี่ชายคุณยายถามคนไหนอะที่มาอยู่กับยายตอนนั้นเราก็ยังเป็นกระต๊อบอะไรกันอยู่เลยนะคะบอกหนูค่ะเอามือออกใช่หน้าตาน่ารักพี่มีครอบครัวที่น่ารักมากเลยนะคะอย่าเข้มงวดกับลูกนะจ๊ะ เพื่อเบรกให้พี่ติ่งหยุดร้องไห้ค่ะ ที่พูดเนี่ยค่ะน้ำตาซึมมีปิติ ปิติใช่ไหมหรือร้องไห้นะปิติค่ะปิติเคารพคุณแม่มากจะดูเวลาเลยทั้งวันนี้ทุกคนก็จะที่เข้ามาวันนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องลูกบอกว่าลูกอายุ16ช่วยให้พรวันนี้วันเกิดช่วยให้คุณแม่อวยพรให้ด้วยแล้วบางครั้งก็จะบอกว่าถามจริงๆเหรอเจ้าค่ะแม่เป็นคนขอพรให้ลูกถามจริงๆแล้วลูกมันฟังยายป่ะมันขอพรฝากกันได้เลยเหรอเนี่ยฮะความรักของแม่นะอันนี้จะให้พรแม่ดีกว่าไหมคนนี้เป็นลูกนะเจ้าคะบอกว่าเปิดให้คุณแม่อายุ76ฟังทุกวันคุณแม่ชอบมากก็ฝากเยี่ยมด้วยนะคะเราก็ชีวิตเริ่มต้นตอน70แล้วค่ะเรายังไม่ได้แก่หรอกค่ะ คุณแม่เชื่อว่าอายุเราเริ่มต้นตอน70ที่จริงพูดถึงพรเนี่ยพวกเราคือพรค่ะพวกเรานี่แหละคือพรบริหารพรของเราให้ดีคือบริหารพฤติกรรมของเราให้ดีบอกเด็กๆว่าการบริหารพฤติกรรมของเราให้มันหมดจดงดงามเนี่ยเราไม่ขาดทุนแล้วเราไม่ล่าช้าเราจะว่องไวแล้วมั่นคงเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะของการมีชีวิตที่ประมาทเลยเพราะฉะนั้นพรที่ดีคือทำให้ตัวเองไม่ประมาทใช้การเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์คือใช้การเกิดที่ลงทุนในพฤติกรรมของเราที่มันหมดจดงดงามนะคะไม่ผิดศีลผิดธรรมนะคะแล้วยังต้องมีชีวิตที่ไม่คือสงบเย็นแล้วเนี่ยไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือการฉุดช่วยคุณก็จะมีมิตรภาพเพราะหลายคนต้องการมิตรภาพแต่มองไม่ออกว่าเอ้าแล้วมิตรภาพมันคืออะไรอะไรคือมิตรภาพมันมี how to ในการสร้างมิตรภาพไหมจริงถ้าเราให้พรตัวเราเองดีนะคะ
เรามีกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันเรามีกายกับจิตเป็นหนึ่งเดียวกันชีวิตมันคือกายใจ here and now ที่นี่และเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันขณะของเราเรากำลังให้พรตัวเราเองพอกายเคลื่อนไหวใจมันจะตั้งมั่นนะคะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานจิตมันจะจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะจิตรู้ได้ทีละเรื่องอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติให้พรตัวเองที่ดีนะคะเมื่อใดที่เราเห็นว่าเรามีปัจจุบันขณะที่มีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นในจิตของเราและสภาวะธรรมนั้นมันเป็นการมาการไปการเกิดการดับเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันของอารมณ์และความรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะเรากำลังให้พรเราที่ดีอันนี้ต้องสรุปรวมเลยนะคะก็ขอให้มันมีมากกว่านี้อีกแต่เพื่อเป็นการให้พรแล้วก็อยากให้ลูกที่ดูแลคุณแม่นะคะได้ทำพรต่อกันแม่ขอพรให้ลูกแม่ก็ต้องทำพรนี้ลูกก็ต้องรู้จักพฤติกรรมของตัวเองนะคะสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้มันมีความสุขและมีมิตรภาพค่ะมิตรภาพทางฝั่งธุรกิจเป็นไงคะพี่ติ๋งก็มิตรภาพทางฝั่งธุรกิจเหรอเจ้าคะก็เดี๋ยวนี้จะมีมากขึ้นนะเจ้าคะเป็นส่วนหนึ่งของยิ่งหลังโควิดเนี่ยค่ะทุกคนจะพูดถึงพาร์ทเนอร์ชิพกันมากขึ้นเพราะว่าไปเดียวๆคนเดียวเนี่ยมันจะไม่รอดแล้วเจ้าค่ะอย่างเช่น อย่างวันนี้บริษัทที่มันเกี่ยวกับเรื่อง IT เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะใช่ไหมคะแต่พวกบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพพวก IT พวกเทคโนโลยีพวกนี้มีอันหนึ่งที่เขาจะต้องมีคือเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขาไม่ได้มีสินค้านั้นหรือโปรดักต์นั้นอยู่ในมือเช่นนะคะ Airbnb ที่เขาใช้จองห้องพักเขาเปรียบเทียบว่า Airbnb เนี่ยเป็นบริษัทโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีห้องนับล้านล้านห้องแต่จริงๆเนี่ยเขามีแต่แพลตฟอร์มเขาไม่มีห้องพักของเขาเลยแม้แต่ห้องเดียวแต่ต้องไปพาร์ทเนอร์ชิพกับโรงแรมเป็นพันโรงเพราะฉะนั้นยิ่งIT ยิ่งมีบทบาทเนี่ยพาร์ทเนอร์ชิพมันต้องยิ่งมาเจ้าค่ะ เพราะว่าเขาไม่มีอะไรของเขาเองแต่ต้องไปพาร์ทเนอร์ชิพแล้วมันก็ทำให้อันนี้มองอย่างชาวโลกนะเจ้าค่ะว่ามันได้ใช้ประโยชน์ของสิ่งของหนึ่งเนี่ยได้อย่างมากที่สุดคือ fully utilize มันได้มากที่สุด แทนที่จะคนรู้คนเดียวก็ใช้แพลตฟอร์มเนี่ยคนรู้หลายๆคนก็มาแชร์กันใช้ธรรมะก็เหมือนกันค่ะธรรมะก็มีแพลตฟอร์มที่จะทำให้เราสื่อสารกันได้โดยที่เรามีการปรับตามยุคสมัยนะคะเรามีแพลตฟอร์มที่จะให้ธรรมะตั้งที่เราไม่ต้องทำงานคนเดียวเรานั่งอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ถ้าใครสามารถที่ดูเราอยู่แล้วมีคนที่ตัวเองรักดูอยู่อย่างเมื่อเช้าเนี่ยคุณแม่ฟังเสียงสวดมนต์นะคะคุณแม่ฟังเสียงสวดมนต์เขามีแบบวิธีการด้วยนะฮะพอแผ่เมตตามีการให้อาหารปลาปลาก็มาดึกดักดึกดักให้อาหารปลาหรือเปล่าตอนนั้นให้ค่ะยายว่าพอได้ยินเสียงนะทีนี้อันนี้พูดแบบคนที่ตามงานลูกศิษย์นะคะอยากจะบอกว่าเราสร้างแพลตฟอร์มที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงและการมีมิตรภาพวันก่อนนี้ก็นั่งดูพี่ฤทธิ์รู้จักกันพี่ฤทธิ์พี่แจ้วภรรยาพี่ฤทธิ์ MK อะค่ะก็รักมากพี่มหาเศรษฐีใช่ค่ะก็โอ้พี่เจ้าทำบุญที่นี่เยอะนะทุกค่ะหล่อภรรยาธาราเนี่ย10ล้านนะพี่แจ้วหล่อเลยที่แบบเจ้าทำเลยนะคะมันก็เป็นงวดแรกที่เราจ่ายให้โรงหล่อคือพี่เจ้าเนี่ยคุณแม่ทำอะไรพี่เจ้าขออย่างเดียวคุณแม่เป็นอะไรอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะ เพราะว่าแล้วตอนไฟไหม้พี่เจ้าบอก I'm here เจ้าอยู่ตรงนี้คุณแม่อย่างเงี้ยแล้วว่าค่ะพี่เจ้าส่งเสียงมาเมื่อ2วันก่อนขอแอบพูดถึงพี่เจ้าหน่อยเรื่อง partnership เนี่ยพี่ฤทธิ์เนี่ยบอกว่าความรู้ในยุคปัจจุบันเราเป็นจิ๊กซอต่อกันไม่ติดไอ้ที่เรารู้ไอ้คลิปสั้นๆเนี่ยแต่ถ้าเราเนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้มาต่อกันติดเนี่ยแม้กระทั่งเปรียบเทียบถึงด้านการกินอาหารเนี่ยเราไม่กินอาหารซ้ำๆกันนั่นเข้าขยาย MK เป็นธุรกิจที่ไม่ได้ขาดทุนในด้านอาหารปีนี้นะแต่อาจจะได้น้อยกว่าอย่างอาจจะได้ 2,000 กว่าล้านมาปีนี้อาจจะได้สัก9ล้านไอ้900ล้านเป็นความสำเร็จเพราะการมีพาร์ทเนอร์เพราะว่ามันมีโลจิสติกในการส่งอาหารที่สดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอบวกกับคนอีกแล้วนี่คุณแม่ก็นั่งฟังนะคือเราเคยตอนช่วงที่คุณแม่เป็นมะเร็งแล้วต้องไปเชียงใหม่พี่ฤทธิ์ก็ไปด้วยไปตรวจเซลล์กันน่ะพี่แจ้วพี่ฤทธิ์เนี่ยพี่ฤทธิ์ก็เป็นคนอ่านหนังสือนั่งรอเครื่องบินอ่านหนังสือแล้วเราก็คุยกันนะคะ
ก็น่ารักมากเลยคือจริงๆเรามีนักธุรกิจดีๆที่เราแบบถอดความรู้เพราะว่าทุกคนก็มีเขาเรียกว่าสมมติเรามีสมบัติของเราอยู่แล้วเรามีรถเรามีที่เก็บการผลิตอาหารที่ใหญ่มากนะคะจนในที่สุดพอเราแชร์เราก็จะใช้ช่วงโควิดเนี่ยที่มันตัวเล็กทำยากไงตัวใหญ่มันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคุณแม่ว่าภาคธุรกิจเนี่ยมันต้องเกื้อกูลถ้าบอกว่าการมีสิ่งที่จะบวกกันมิตรภาพคือต้องเกื้อกูลเจ้าค่ะคุณแม่ก็เห็นเลยว่าพี่ดิ๊กเขาก็บวกคนนั้นบวกคนนี้บวกคนนั้นบวกแหลมเจริญอะไรอย่างเงี้ยแล้วในที่สุดเขาก็สามารถที่จะมองมันไปถึงตลาดโลกแล้วอ่ะคือเขาพูดเนี่ยเขาพูดแบบไปถึงตลาดโลกแล้วน่ะซีฟู้ดไปกินถึงนู่นน่ะต่างประเทศดูไบสังเกตนิดนึงนะเจ้าค่ะคุณแม่อย่างคนที่เป็นเศรษฐีในความหมายของเราคือเป็นผู้ที่มีเงินแล้วก็เป็นผู้ที่กล้าให้จริงๆเนี่ยต้องให้ส่วนมากจะถ่อมตัวแล้วก็โลโปรไฟล์นะจ๊ะค่ะพี่วิชัยพี่คุณฤทธิ์อย่างเงี้ยพี่วิชัยนี่มาเนี่ยโลโปรไฟล์แบบจริงๆค่ะจริงค่ะอันนี้คุณแม่พูดนะคะไม่ใช่เพราะเราเป็นชุมชนคนเศรษฐีนะคะเราคือชุมชนของคนถ่อมตัวและรับใช้แล้วให้และที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเรารู้เรื่องราวนะคะพูดกันจริงๆอย่างพี่แจ้วเนี่ยส่งโน้ตมาหาคุณแม่2วันคงรู้เรื่องการป่วยคนถามกันควักไขว่เลยเจ้าค่ะคงรู้เรื่องการตอนนี้น้ำหนักลงเอ้ยลงเร็วไปหน่อยไหมวันเดียว2โลก็ลงเร็วไปนิดนึงนะค่ะให้ติ่งลงแทนก็ได้เจ้าค่ะอยากลงรู้แน่ต้องทานเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้อันนี้ไม่ได้พูดแบบต้องบอกทุกเรื่องนะคะแต่ว่าหมอดูอยู่ก็เมื่อวานนี้ยัง 51.8 น้ำหนักวันนี้เข้าไป 48.9 เอ๊ะลงเร็วไปนิดนึงหรือเปล่าก็เพราะว่ากระเพาะก็หมอบอกใช่ไหมว่ากระเพาะมันทำงานหนักก็หยุดการกินอะไรที่มันจะไปทำกดตรงนี้ที่กระเพาะก็ดื่มแต่ซุปแต่เดี๋ยวดูก่อนแต่แข็งแรงนะคะเนี่ยโต๊ะอาหารเช้าเริ่มแล้วค่ะโอ้ยจอยดูที่ดูจอยเสิร์ฟอาหารเช้าคุณแม่จอยฮัลโหลโถพร็อพเยอะจริงๆรายละเอียด Queen's. เพราะว่าจอยเขาเอาเอจ้าเอขอบใจมากนะลูกเอาหม้อตุ๋นมาตุ๋นยาจีนก็ดีมากจอยเขาก็เอายาจีนของพ่อนะพ่อตายไปแล้วนะพ่ออำนาจน่ะยังมีมรดกดูแลคุณแม่เพราะถ้าคุณพ่ออำนาจอยู่คุณพ่ออำนาจเป็นคนตุ๋นยาจีนนะ อันนี้แบบเทียนฟ้าเลยนะแบบเทียนฟ้าเลยแล้วก็วันนี้นั่งสบายเพราะว่านั่งหลังตรงชักจะไม่ไหวแล้วหลังงออันนี้ของใครทายซิของใครของหายากนะคะอันนี้เพราะว่าเหลือไม่กี่ชุดแล้วเราก็ไปกวาดมาซะเกือบจะหมดแล้วเป็นเขาเรียกว่าบีนแบ็กนะคะบีนแบ็กที่นั่งถั่วแบบที่มีหลังพิงได้ด้วยเนี่ยมันนั่งได้เจ้าค่ะแล้วก็มีกระเป๋าข้างๆอันนี้ดีมากเลยเจ้าค่ะของพี่นิดพี่ช่อถวายของ FN Outlet ถวายเจ้าค่ะเรากวาดมาซะหมดไม่รู้จะเหลือให้ใครซื้อหรือเปล่าแต่อันนี้นะคะเป็นอันที่นั่งสบายก็ใช้ไว้ทำสมาธิเมื่อคืนนี้คุณแม่ลองนั่งทำสมาธิเนี่ยนั่งอย่างนี้เลยค่ะอันนี้ไม่ได้โฆษณาขายของนะคะไม่ได้รีวิวขายของแต่ว่าเมื่อเขาเอามาถวายก็บอกจอยว่ามันจะเหมาะที่จะวางตรงไหนมันเป็นสมาธิเนี่ยค่ะสำหรับคนแก่เนี่ยจะนั่งหลังตรงอย่างเงี้ยไม่ได้ก็เอนไปนิดนึงแต่เท้าก็ไม่กดทับก็ดีมากเลยขอบใจนิดนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้มาแล้วนี่มาทำแมนดาร่าต่อครอบครัวนี้เขาเป็นสปอนเซอร์แมนดาร่าเรืองแสงนิดรักคุณยายที่สุดเจ้าค่ะออกสื่อให้หน่อยฝากกอดสาธุนะเจ้าค่ะ FN ฝากกอดเลิกฝากกอดแล้วแบบมาตั้ง10กว่าอันนะเจ้าค่ะเพราะว่าเราไปที่นู่นไงศาลานู้นแล้วเราบอกมันไม่มีที่นั่งคุณแม่ก่อนเดี๋ยวคุณแม่ดีขึ้นก่อนนะเจ้าค่ะ FN นิมนต์มานานแล้วแต่ต้องรอคิวต่อไปคิวต่อไปนะคะคิวหายป่วยก่อนเขาขอมาเลยกี่วันจ๊ะขอมาเรื่องป่วยเนี่ยไม่อ๋อเหลือ4เจ้าค่ะเฮ้ยแป๊บเดียวชิวๆถึงวันอาทิตย์เจ้าค่ะจะต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะแต่วันที่ต้องไปเราจะไปอยู่2ที่นะคะตอนนี้ก็คือคุณกุหลาบเดี๋ยวที่นิมนต์ที่นิมนต์อ๋อที่แม่แนนแม่แนนไปที่โรงงานบริษัทแนนทำอุปกรณ์
ชานมไข่มุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ้าค่ะแนนบอกบริษัทมาหน่อยฮะแก้วแล้วอุปกรณ์ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันแนนเมื่อวานนี้โทรเยี่ยมบอกว่าไฟไหม้ไอ้เครื่องใหม่เครื่องจักรใหม่เครื่องจักรใหม่พอโทรไปบอกเรียบร้อยแล้วจ้าเขาคุณยายคืนเดียวเสร็จดีฟาริยะธาราให้พรนะได้ออเดอร์เต็มแล้วฮะเนี่ยถ้าเครื่องจักรเขาขยายเนี่ยถ้าเขาทำงานไม่แสดงว่าเนี่ยตอนนี้คนเริ่มท่องเที่ยวแล้วออเดอร์มาเต็มล้นทำไม่ทันต้องขยายแต่ระวังโควิดกันหน่อยนะคะกาดอย่าตกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสงกรานต์ไม่ได้สนุกสนานเบิกบานเดี๋ยวไม่ได้ไปรดน้ำผู้ใหญ่จ้ะมีคุณนิชาพานะคะบอกว่าวันนี้ฟังคุณยายแล้วสบายใจทุกในใจคลายลงเยอะเลยเจ้าค่ะสาธุลูกสาธุเลยจ้ะมาปฏิบัติเนาะค่ะคุณว่างๆก็สาธุคุณแม่ค่ะคือจริงๆเราทำงานต่อเนื่องเมื่อวานเช้าเราพูดเรื่องคิดถึงต่อไปบ่ายไอ้เย็นลำพึงลำพันนะคะวันนี้คือพูดเรื่องผู้นำที่ดีเย็นนี้ใครอยากตั้งชื่อหัวข้อมาเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเรามีโอกาสที่จะวันนี้เขาเริ่มเตรียมแผนแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณในทุกการสนับสนุนโดยเฉพาะเด็กๆที่หยอดกระปุกวันละ10บาทนะลูกนะเหมือนเราใส่บาทให้แม่แล้วก็การมีส่วนมาที่นี่เราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของใครลูกเราเฉลี่ยเกียรติไปคนที่เป็นผู้ที่มีใจแล้วก็มีความพร้อมนะคะในระดับต่างๆเนี่ยสามารถอดออมเลยค่ะอย่างเด็กๆเนี่ยเก็บวันละบาทวันละ10บาทของที่เด็กๆเคยเอาไปเล่นเกมเอาไปกินอะไรที่มันเป็นจังฟู้ดนะลูกก็ดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็มาช่วยการเป็นเมล็ดพันธุ์ลูกเด็กๆก็คือเมล็ดพันธุ์ของทาราฟาร์มนะคะเด็กๆคือสิ่งที่คุณยายมองว่าเธอคือปัจจุบันขณะของพวกเราเด็กๆเป็นปัจจุบันขณะที่คุณยายมองแล้วถ้าคุณยายจะให้มรดกกับโลกใบนี้งานของคุณยายอันดับต้นๆเลยก็คือทำให้เด็กมีบุญมาเกิดอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยก็คือเด็กมีบุญควรจะมาแลนดิ้งในยุคนี้นะคะเด็กที่มีความปรารถนาที่อยากจะเกิดขอให้แม่จงอนุญาตให้ตัวเองเป็นแม่เธอนะลูกเมื่อคืนนี้ก่อนที่จะวางโทรศัพท์อีกทีก็ได้รับเมสเซจจากคุณแม่ท่านหนึ่งมีความพร้อมมีลูกที่รักมาแล้ว2คนแล้วก็มีครอบครัวที่สามารถดูแลเด็กๆได้ดีนะคะแต่ว่าคุณแม่ตกใจที่มีลูกคนที่3โดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไปถามลูกคนที่1ลูกก็เคยเห็นแม่ออกน้องคนที่สองแล้วแม่เจ็บลูกคนที่หนึ่งก็ไม่อยากให้แม่เจ็บแต่แม่เขาฉลาดนะแม่เขาก็พูดกับลูกลูกคนที่หนึ่งก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าน้องเกิดมาแล้วจะสอนเทนนิสให้น้องเห็นไหมคะเด็กๆมันปรับเด็กเนี่ยเขารักแม่แหละแม่เจ็บเขายังไม่อยากเลยแต่พอแม่ก็คงยืนยันแหละว่าน้องที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมาแล้วพอเขาบอกว่าเขาจะสอนเทนนิสแม่ก็เริ่มสบายใจคุณยายก็อยากจะบอกว่ามีแม่หลายคนไม่อนุญาตให้ลูกเกิดน่าสงสารมากเด็กบางคนไม่ได้เกิดแต่ถ้าเรามีความพร้อมแล้วลูกมาแล้วให้เขาเป็นเด็กมีบุญเลยนะคุณยายก็ตอบไปแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะลูกขอให้หนูเป็นแม่ที่ประเสริฐนะคะแล้วก็ทำให้เด็กที่เกิดกับหนูเนี่ยมีกุศลเซลล์ให้สมองเขาเติบโตไปกับกุศลของแม่เลยปรับท่าทีของจิตของเราที่ลังเลออกไปซะแล้วเราก็จะรู้ว่ามีค่ามากกับอีกหนึ่งชีวิตที่มาเกิดอยู่ในครรภ์ของเราโลกของเขาคือครรภ์ของเรานี่เองถ้าเรามีความสุขมีกุศลและเจตนานะคะทุกอย่างมันจะดีมากเขาคือสิ่งที่เป็นปัจจุบันขณะที่มีค่าสำหรับคุณมากเลยคุณแม่ให้กำลังใจค่ะชอบตอนนั้นที่คุณแม่ไปรับเพลนที่บ้านแล้วก็น้องโบเอาลูกมาใช่แล้วเด็กใสมากใสมากเป็นมะเร็งนะจ๊ะคะเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดเกิดแล้วว่างั้นเถอะ
แต่ว่าตอนนี้หายแล้วตอนนี้หายแล้วคีโมเสร็จหายแล้วคือวันนั้นเนี่ยคุณแม่พูดหนึ่งจับใจเลยบอกว่าดูสิเด็กเขารู้ตัวไหมว่าเป็นมะเร็งไหมเลยวิ่งต่อแต่ต่อแต่ไปตามแรงของเขาเรื่อยมีแต่ผู้ใหญ่อ่ะนั่งหน้าตูมคือเนี่ยเด็กเนี่ยเป็นมะเร็งเขายังทำเขาไม่เป็นมะเร็งในใจใช่ค่ะใช่ค่ะผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นมะเร็งแต่เอาแบกเอามะเร็งนั้นมาใส่ในใจอันเนี้ยจับใจมากเลยเจ้าค่ะคุณแม่คุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยผู้ใหญ่ก็สงสารลูกอะแหละเลยเป็นมะเร็งที่ใจเสียเองหลานมันไม่รู้เลยมันเป็นมะเร็งก็เป็นหลานใสๆน่ารักก็หลานก็ดีใจด้วยนะลูกที่มะเร็งหนูหายแล้วเห็นไหมผ่านไปได้ชีวิตมันผ่านได้ลูกว่าจะพามากราบคุณแม่ที่นี่ด้วยเจ้าค่ะแล้วก็มีคนบอกขอให้คุณแม่ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะเจ้าค่ะบอกว่าคุณแม่รดน้ำต้นไม้แต่ขอให้คุณแม่พักฟื้นร่างกายหน่อยไม่อยากให้ไม่สบายจากการทำงานอีกอยากมาช่วยแม่ชีกิ๊บปลูกผักด้วยคนนี้นะเจ้าค่ะแม่ชีกิ๊บต้องการเลยนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะขยายบาดาลตรงทาราฟาร์มให้เป็น3นิ้วเพื่อที่จะคือมันขยายออกไปจากของเดิมเนี่ยมันก็แค่ได้น้ำมากขึ้นไม่ได้ต้องทำอะไรกันมากแต่สุดท้ายเลยก็คือตรงบริเวณทาราฟาร์มจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของสังคมได้เลยค่ะแม่ชีกิ๊บก็พัฒนามากคุณแม่ก็อนุโมทนานะคะเป็นแม่ชีที่บวชมาทำก็ไม่เป็นหรอกค่ะเดี๋ยวนี้ก็สามารถเก็บจากที่มันเป็นเม็ดเป็นฝักอ่ะนะแล้วเอาออกมาได้แล้วเขาก็จะเป็นครูที่ดีนะคะหลายคนก็ได้เห็นว่าแม่ชีกิ๊บเขาก็พูดถูกว่าผักมันก็เหมือนอีกหนึ่งชีวิตที่มันเป็นน้องอ่ะต้องดูแลน้องให้ดีมันก็คือดูแลใจเขาด้วยอันนี้ก็ดีมากค่ะค่ะ อันนี้ฝากไว้นะคะคุณนี้ขอแนะนำข้อหัวข้อที่จะคุยคือลูกที่ดีและแม่ที่ดีอยากได้ปัญญาในข้อนี้เจ้าเผื่อเราจะมีครั้งหน้าที่เราตั้งประเด็นไว้ตั้งประเด็นใครอยากฟังเรื่องอะไรมาตั้งประเด็นไว้เลยค่ะมาคุณแม่จำได้เมื่อวันที่18มีนาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่มีอะไรอย่างนี้เลยนะคะการเป็นผู้นำที่ดีก็คือต้องกล้าที่จะตัดสินใจอันนี้กลับมาที่หัวข้อวันนี้เลยนะคะผู้นำต้องกล้าที่จะตัดสินใจคนที่จะเป็นผู้นำเนี่ยต้องไม่กลัวรอบคอบมองเห็นแล้วต้องเป็นที่เป็นแรงบันดาลใจของทีมที่จะทำให้ทีมเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองเช่นไม่ขยันก็ขยันได้เพราะว่าหัวหน้ามีลักษณะของการทำความเข้าใจทำของยากง่ายๆไม่ใช่แค่โน้มน้าวจิตใจอธิบายสิ่งที่ยากที่เขาไม่เข้าใจคือคนที่เขาไม่เดินมาหรือเขาขี้เกียจเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาโง่แต่เขาไม่รู้ต้องทำให้เขาเห็นโทษของความขี้เกียจให้เขาเห็นคุณของสิ่งที่มันมาช่วยกันเราไม่ต้องหนักคนเดียวหินเขาไม่ได้มีไว้ให้แบกเขามีไว้ให้ยกแล้วไปวางเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องยกหินที่หนักเนี่ยด้วยคนเพียง1คนหรือ2คนมันไม่ได้แต่ถ้าเรายกด้วยเครื่องมือสมมุตินะคะยาวเครนมาช่วยเรายกเมื่อวานก็ได้รับการรายงานว่ายาวเนี่ยงานเต็มทุกวันเลยพี่หมูมาไม่ได้แต่สมชายเขาก็พยายามที่จะปักพาร์ทเนอร์ในที่สุดเราก็ยังยกหินได้ใช่ไหมคะแล้วก็ยาวก็ยังส่งการทำงานมันเร็วขึ้นมาอีก1วันด้วยนะจากการมีทีมเวิร์คที่เป็นคือคุณแม่เนี่ยก็เป็นผู้นำคุณแม่ก็จะมีนำรองอาสมชายเธอไปบริหารจัดการเรื่องนี้มาเร็วขึ้นมาอีก1วันเมื่อเราจะได้หินเนี่ยที่เราได้ทั้งมีผู้บริจาคเข้ามาและที่เราต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายเขาเนี่ยนะคะ20ก็มาเพราะฉะนั้นยังไม่ครบยังคือเราทำงานเร็วได้1วันเพราะเรามีผู้นำในระดับต่างๆชัดเจนและวางแผนมุ่งเป้าฉะนั้นคนที่จะสร้างศรัทธาอย่างเงี้ยจะไม่ออกคำสั่งแต่จะทำให้ประจักษ์มันเป็นปัญญาทำให้ประจักษ์พอประจักษ์แล้วมันเหมือนสว่างแล้วอ่ะคุณไปวางแผนเลยคุณจะเดินยังไงก็ได้คุณจะเป็นลมคุณจะเป็นน้ำคุณจะเป็นดินอะไรก็แต่ต้นไม้ต้องงามนะอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เป็นลักษณะนี้ถ้าเป็นผู้นำนะคะก็ต้องเป็นทางโลกนะก็ต้องนำอย่างนี้ถ้าทางธรรมก็ต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยเรามีศีลหมดจดไหม
เรารู้อัตถะพยัญชนะข้อปฏิบัตินะมีวินัยในการที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ไหมรู้ที่ใดควรไปไม่ควรไปคืออัคโคจรนั้นเราไม่ไปทิดาของพระองค์ไม่ควรจะไปในที่ที่อัคโคจรอย่างเงี้ยค่ะแสดงธรรมง่ายได้ทำของยากให้ง่ายได้ไพเราะในเบื้องต้นทำกลางและที่สุดเข้าถึงเจโตวิมุตติได้ไหมปัญญาวิมุตติได้ไหมอันเนี้ยค่ะผู้นำก็ต้องทวนตัวเองอย่างคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็ทวนเรื่องเหล่านี้นะคะในขณะเดียวกันเราก็มีศิลปะวิทยาในการทำงานทางโลกมาก่อนเรารู้ทำงานคนเดียวก็สุขคนเดียวทำงานทั้งทีมเนี่ยดูสิเช้าเนี่ยทุกคนคนมาเชิญระฆังก็มีความสุขที่จะใช้เสียงระฆังแห่งสติคนสวดมนต์ก็มีความสุขที่จะเปล่งเสียงสาธยายธรรมอย่างเงี้ยคุณแม่ก็มีความสุขนะคะที่ยังทำรายการธรรมะได้ถึงแม้ว่าเราจะมีคนดูสดของเราที่เป็นออร์แกนิกสัก300คนก็เป็น300คนที่กราฟไม่อย่างเงี้ยไม่ขึ้นอย่างนี้แล้วก็ลงอย่างนี้อันนี้ค่ะต้องเรียกว่ามาตรฐานของการทำงานเพราะฉะนั้นแสดงธรรมกับพี่ติ่งเนี่ยพีเรียดหนึ่งมีนันทวรรณนั่งอีกคนหนึ่งคนฟัง300คนถือว่าเป็นผู้บริหารไหมล่ะ เป็นผู้นำทางสติปัญญาค่ะอันนี้เป็นตัวอย่าง ขอแก้นิดนึงนะเจ้าค่ะคุณแม่ฟังทันที300คนแต่ว่าไปรีวิวดูอ่ะเป็นวันนึงเป็นพันเจ้าค่ะที่บอกว่าไปฟังย้อนหลังอะเจ้าค่ะทุกวันเลยเป็นพันเพราะว่าช่วงนี้อ้าวเออเจ้าเออะไรนะร้านกาแฟอะไรนะเอค่ะเออบ้านฉันหายไปเนี่ยฟังอยู่ป่าก็เห็นแวบๆตลอดนะเจ้าค่ะเห็นว่าจะเอาคำบูชาพระอริยธารามายายรออยู่นะเขาส่งไปแล้วใช่ไหมลูกจ้ะก็คิดถึงนะอันนี้ก็มีคุณแม่ที่อยากจะให้ทุกคนแสดงความยินดีด้วยคือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเลี้ยงลูกประสบความสำเร็จทั้งสองคนขอบคุณตัวเองในความอดทนเก่งมากเลยจ้ะ คุณแม่เนี่ยก็เป็นแม่เลี้ยงมาเนี่ยแม่เลี้ยงลูกสาวสองคนแบบแม่เลี้ยงเดี่ยวถ้าไม่มีแม่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณไม่มีแม่ชีสันสนีหรอกแล้วก็มียายเก่งด้วยยายก็จะแบบเอาอกเอาใจเป็นกรณีพิเศษมีหลานสองคนคนหนึ่งจะได้กินเยอะคือคุณแม่อีกคนหนึ่งก็ได้กินแหละแต่พอเราเห็นความลำเอียงของยายอย่างเงี้ยเราก็สงสารพี่เหมือนกันนะ เราก็จะบอกอาหารอร่อยกินกันหลายคนไม่ต้องแย่งกัน คือทุกการเลี้ยงดูถ้าเด็กฉลาดมันปรับตัวเองได้หมดแหละ เชื่อเถอะไอ้ลูกเลี้ยงเดี่ยวทั้งหลายเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันจ้ะอีกแม่อีกท่านหนึ่งก็มีความภูมิใจในตัวบุตรชายนะคะว่าเป็นแม่เป็นแม่ดีใจมีลูกชายสองคนเป็นเด็กดีอภิชาตบุตรมาเกิดเป็นคนดีของสังคมอนุโมทนาคุณแม่เก่งมากไม่มีอะไรที่แม่อยากจะได้มากกว่านี้แล้วใช่นะเอามาอีกแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งเจ้าค่ะพอพูดถึงเรื่องลูกมันตื่นตันเขาบอกว่าอยากฟังการแก้ปัญหาลูกติดเกมเจ้าค่ะสำหรับแม่อันนี้มีที่อื่นเยอะแยะยายว่าเรื่องติดเกมไปหานู่นเลยอาจารย์โมเดลอ่ะมีเป็นหนังสือเป็นเล่มเลยอ่ะอย่างเงี้ยไม่ต้องให้คุณยายหรอกเพราะว่าอะไรเพราะเด็กมันไม่ได้ฟัง ถ้าจะสอนแม่ก็ต้องสอนว่าอย่าไปฉุนเฉียวเชียร์มันไปเลยยายอ่ะเชียมไปเลยให้มันไปเป็นนู่นเลยเจ้าของโปรดักต์สร้างเกมเดี๋ยวก็เราก็เจอคนติดเกมเยอะมาหาเราอ่ะยิ่งห้ามอยู่2เดือนยิ่งห้ามยิ่งห้ามยิ่งยุเพราะฉะนั้นยุไปเลยเดี๋ยวมันหยุดเองจริงนะไม่ได้พูดเล่นแล้วเอามันเอาเกมที่แบบมันถนัดเนี่ยมาก็มีหลานบางคนเนี่ยนะลูกของเนี่ยค่ะพี่สมานน่ะที่บริจาคเนี่ยแทงน้ำให้เราเนี่ยกับพี่ดูสิแทงน้ำสีเขียวใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่ใช่ดูสิจอยดูคุณแม่จำชื่อเสียงมันจะหายไปเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่สมชายก็จะมาเข้าไปเล่นออนไลน์อะไปอะไรนะเล่นเกมออนไลน์อะค่ะจนเดี๋ยวนี้เข้ามาเป็นคอร์สสอนให้คนหยุดเล่นเกมออนไลน์อะอ๋อจริงเหรออ๋อเพราะว่าเขาไปสุดๆมาแล้วไงน่ะค่ะจ้ะค่ะป้าโคตรเคียงแต่ว่าจำชื่อแม่ดูสิ
มีคุณพี่เพนอะไรเจ้าค่ะคุณแม่มีเทคโนโลยีใหม่อีกแล้วคุณสุทธิชัยอยากให้คุณแม่และทีมฟังนะคะทำพอดแคสต์จังครับคืออะไรกันช่วยกรุณาให้ความรู้เราด่วนนะเจ้าค่ะคุณสุทธิชัยเจ้าค่ะพอดแคสต์เขาบอกว่าจะได้ติดตามตลอดครับเดี๋ยวต้องไปหานะพอดแคสต์คือใครเสนออะไรนะต้องมาช่วยทำงานนะจากนี้ใครเสนออะไรนะวันนั้นพี่ประชาเสนอไอ้เนี้ยขับเฮาส์อ่ะลูกต้องมาช่วยเราอ่ะพี่ประชาใช่ค่ะเออพี่ประชาเจ้าค่ะเอ๊ะทำไมคุณแม่ว่าคุณแม่จะมีความจำดูสิจำชื่อไม่ได้เอาใหม่ใจนึกถึงนะคะอยากจะบอกว่าอย่างนี้ใครเสนออะไรกรุณาเอาองค์ความรู้เข้ามาแล้วมาช่วยทำงานด้วย อย่างพี่ติ่งบอกเสนอกุหลาบเอามาช่วยปลูกมาช่วยตัดอย่างเงี้ยคุณแม่เอานะคะแล้วเราก็สั่งมาใครเสนออะไรกรุณารู้ว่าสิ่งนี้จะสำเร็จถ้าท่านมาเป็นพาร์ทเนอร์กับคุณแม่นะเจ้าค่ะมีท่านนี้เจ้าค่ะคุณแม่อีกคนหนึ่งแต่คนนี้จะอาจจะไม่เหมือนกับสองท่านที่ผ่านมาคือเป็นแม่เลี้ยงจำเป็นฮะคืออาไปแต่งงานกับอาจจะกับคุณพ่อที่มีลูกเป็นแม่เลี้ยงจำเป็นจะวางใจอย่างไรดีคะทุกวันนี้ไม่ค่อยมีความสุขเลยค่ะโอ้ยวางใจไม่เป็นมันก็ทุกข์เพราะวางใจไม่เป็นเราไม่ได้ทุกข์เพราะลูกเลี้ยงฟังนะจ๊ะโชคดีขนาดไหนแล้วว่ามีคนมารักเราถึงสองคนคนหนึ่งก็คือสามีเราแล้วก็มีลูกอีกหนึ่งคนวิธีการทำที่ดีคืออย่ามีการเปรียบเทียบใดๆเลยค่ะคนที่จะเป็นที่รักห้ามเปรียบเทียบแม่ใครลูกใครไม่เลยลูกเรามีแต่ลูกเราค่ะทุกวันนี้มีแต่ลูกเราไม่มีลูกฉันลูกเธอเด็กหนึ่งคนเนี่ยเขาก็ต้องการความรักค่ะจะลูกใครเขาก็ต้องการความรักความรักก็ไม่มีของใครถ้าความรักที่มันเป็นเอ็นดูเกื้อกูลเราไม่ต้องแบบไปหวงพ่อเขากับลูกเขาถ้าบอกว่าเธอมารักฉันแล้วก็ต้องอย่างนี้ไม่ได้เลยนะคะลูกเพราะเราถือว่าเราเป็นคนที่เข้าไปเพื่อให้ความรักกับทุกคนเราไม่ได้ไปเพื่อทำตัวให้เราเป็นที่รักของใครบางคนและเป็นที่เกลียดของใครบางคนลองเปลี่ยนใจเรารับรองได้ว่าเรามีคนรักเพิ่มขึ้นและเราก็ได้รักคนได้กว้างขึ้นเปิดใจกว้างๆวางอคติค่ะท่านนี้ขอแทรกนิดนึงก่อนคำถามนะคะพี่ช่อมาแล้วค่ะถ้าทางพี่ช่อจะรู้จักพอดแคสต์พี่ช่อบอกมีของพระอาจารย์ปราโมทด้วยนะเจ้าค่ะพอดแคสต์มาเลยค่ะพี่ช่อไม่ต้องแนะนำทางนี้มาเลยนะเจ้าค่ะมากับพี่นิดเลยนะเจ้าค่ะพี่ช่อพี่สาวพี่นิดลูกพี่ช่อรู้คุณแม่ท่านนี้ถามเรียนถามคุณแม่เจ้าค่ะว่าลูกอายุจะ20แล้วค่ะแต่เขาเป็นคนเป็นเด็กที่เอาความคิดตัวเองไม่ฟังคำสอนจากใครและเป็นคนอารมณ์ร้ายโมโหชอบทำลายของค่ะอันนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยอาจจะพูดถึงเรื่องการเยียวยาเนาะค่ะอย่างเงี้ยเด็กๆเราเนี่ยเราต้องเยียวยาต้องดูแลอันนี้20แล้วอันนี้ตอบตรงนี้ก็อาจจะไม่รู้จะตอบใครอะตอบใครล่ะตอบเด็กหรือตอบผู้ใหญ่ตอบผู้ใหญ่ค่ะที่จริงก็มีกลุ่มมีทีมมีที่จะผันพลังงานเยอะนะคะลองหาดูลองเข้าไปในที่จริงสิ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยมีผู้รู้ที่เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆมากมายเพราะว่าอันนี้ต้องต่อเนื่องนะค่ะเพราะมันอาจจะรุนแรงใช่ไหมคะแล้วต้องอาจจะต้องเยียวยาเนี่ยเราก็ไม่ใช้คำว่ารักษานะคะคือเยียวยาโรคเด็กรุนแรงทางอารมณ์ก็เป็นกันเยอะค่ะแล้วคุณแม่ต้องวางใจยังไงเจ้าคะคือก็เราในฐานะของคนที่ไม่ได้รักเฉพาะเขาดีอ่ะเขาอาจจะไม่ดีเราก็รักเขาป่วยอยู่เราก็ต้องรักษานะการวางใจที่ดีก็คือคุณคาดหวังกับเขาไม่ได้คุณก็ต้องรู้ว่าคุณเป็นหมอคนหนึ่งอ่ะที่คุณจะต้องรักษาคนป่วยอะไรที่คุณจะน้อมน้าวหรืออะไรที่คุณจะเป็นโอสถ
ให้พลังงานไหนที่เราเอามาดึงแล้วชื่นชมเขาพลังงานไหนที่ไม่ดีก็อย่าไปตอกย้ำไปรดน้ำพรวนดินพลังงานที่มันไม่ดีนั้นพี่สมชายบอกมาแล้วว่าคุณสมานคุณเพียงเพนโอ้คุณเพียงเพนดูสิค่ะไปวันเพนน่ะพี่เพียงเพนน่ะพี่เพียงเพนเนี่ยเป็นกลุ่มแรกๆเลยที่รับพระอริยธาราแล้วก็ทำงานพี่สมานก็เป็นประธานในการหล่อยอดฉัตรที่พระมหาเจดีย์ที่พุทธคยาก็ทำงานกันมาลูกก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นคนที่สามารถที่จะแบบติดเกมแล้วก็มากลายเป็นคนที่สอนเด็กๆให้รู้ทันเกมเนี่ยค่ะก็เป็นอันนี้ก็ขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันเพราะตอนนี้เหลืออีก4นาทีนะเจ้าค่ะจ้ะการที่คุณครูมีอคติกับนักเรียนควรทำอย่างไรเจ้าคะในฐานะลงไปนักเรียนก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวอีกฐานะนึงคือเป็นผู้ปกครองคือเป็นครูคงไม่ได้เพราะครูถ้ารู้ว่าตัวเองมีอคติคงไม่มีนะเจ้าคะตอนนี้คือมีคือครูเนี่ยแปลว่าผู้หนักแน่นถ้าครูมีความหนักแน่นทางอารมณ์เนี่ยจะไม่มีอคติแต่ถ้าครูก็เหนื่อยครูเป็นอาชีพที่น่าสงสารที่สุดเงินเดือนก็น้อยหนี้ก็เยอะปัญหาครอบครัวก็มีบางทีครูอยู่ในช่วงแซนด์วิชอีกคือลูกก็ต้องดูแม่ก็ต้องดูลูกศิษย์ก็ต้องดูโอ้ยสงสารครูเถอะเข้าไปเจรจาเลยค่ะถ้าเป็นคุณแม่นะเข้าไปขอโทษเลยว่าถ้าลูกเราทำอะไรก็ตามที่เรารู้สึกได้ว่าครูไม่มีความสุขเราขอโทษเลยแล้วคุยกับลูกเลยว่าเราช่วยกันทำให้ครูมีความสุขและรับรองได้ว่าเด็กไม่ต้องย้ายโรงเรียนเพราะโอ้เราเนี่ยโตมาได้เพราะเรามีครูที่อยู่ในใจนะแต่รุ่นนี้มันก็เป็นครูรับจ้างกันไปหมดแล้วอ่ะเราก็ต้องสงสารครูนะสงสารครูแต่ต้องไม่ให้ครูแบบบูลลี่เด็กด้วยนะประสบด้วยตัวเองอันนึงนะเจ้าคะตอนที่ไปแจกทุนนะเจ้าคะเราต้องไปสัมภาษณ์เด็กต่างจังหวัดครูต่างจังหวัดเนี่ย 90% ยังเป็นครูที่ดีมากเลยนะเจ้าคะเพราะว่าเวลาเราสัมภาษณ์เด็กเสร็จเราจะต้องไปหาเด็กถึงบ้านไปดูว่าเด็กมีฐานะความเป็นอยู่จริงไหมครูเนี่ยเป็นคนพาไปรู้ที่อยู่นักเรียนใช่แล้วก็ไปถึงเนี่ยก็จะทักทายคนแถวนั้นคือรู้เลยว่าครูต่างจังหวัดเนี่ยไปหานักเรียนถึงบ้านใช่ต้องทำอย่างนั้นค่ะอันนี้ครูเพราะครูคือแม่นะค่ะค่ะครูคือแม่ครูคือแม่ครูต้องให้อภัยถ้ามีอคติเนี่ยอย่าต่อสู้บางคนเนี่ยย้ายลูกบ่อยมากเด็กไม่ได้เรียนรู้เลยเราต้องสู้กับใจเราอย่าไปต่อสู้ปะทะเอาชนะเอาแพ้เดี๋ยวนี้เนี่ยพอเด็กตีกันเนี่ยพ่อแม่ก็ตีกันด้วยอย่างเงี้ยมันเหนื่อยเหนื่อยเจ้าค่ะหมดแล้วคุณจอมทรัพย์ก็ดูนะคะพี่นิดก็ดูเดี๋ยวก่อนพี่จอมทรัพย์พี่จอมทรัพย์หนุ่มเกินกว่าที่คุณยายจะเรียกเป็นพี่จอมทรัพย์ละกันเพราะว่าโอ้ตายเธอ50กว่าตกกระจายพี่จอมทรัพย์คุณยายยังต้องการอยู่นะเพราะว่าที่เนี่ยมันควรจะมีพลังงานเป็นศูนย์ให้ได้จริงๆเขาส่งทีมมาแล้วค่ะเขาส่งทีมเดี๋ยวเขาสาธุสาธุค่ะเขาติดต่อมาแล้วค่ะแล้วอาจจะเอาเวลาว่างเพราะเราอยากจะให้โค้ชโปรมาด้วยในระหว่างคือมีพี่สมชายมีพี่จอยแล้วก็มีโปรจะได้พอจะชี้เชื้ออะไรแต่คุณแม่บอกกับพี่จอมทรัพย์ก่อนได้ปะได้เจ้าค่ะคุณแม่ฝากขุบเขาโพธิสัตว์ในฝ่ายที่พี่ถนัดนะพี่อยากจะทำบุญอะไรพี่ช่วยทำบุญที่นี่หน่อยเถอะเพราะหนึ่งเราต้องการเบอร์ต้นๆที่มีความรู้เรื่องนี้จริงๆและแนะนำเราไม่ต้องการคำอีกแล้วเราอยากให้มันเป็นที่เรียนรู้ที่ทำให้เราเห็นว่าที่นี่เราประหยัดพลังงานได้มากที่สุดพี่ขนาดเราขับรถกอล์ฟเนี่ยนะเรายังใช้พลังงานโซล่าเลยเพราะเราไม่ต้องการคาร์บอนมอนอกไซด์เราปรารถนาที่จะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นมรดกกรรมที่เราได้ทำกรรมที่เป็นกุศลของคนที่เป็นเศรษฐีทั้งหลายและมีจิตที่คิดจะให้พี่รับปากกับคุณแม่ว่าจะมาดูแลรับปากมาแน่ค่ะมาแน่เขาส่งทีมมาค่ะเขาส่งทีมมาเพื่อต้องมาดูก่อนว่าเราใช้ให้พี่ติดประสานนะเจ้าค่ะแต่ให้รู้นะว่าคุณแม่ต้องการลูกๆกลับบ้านเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่น่ารักมากอุ้ยวันนี้เรามีคนดูเยอะแยะน่ารู้จักกันทั้งนั้นเลยถ้าคนไหนไม่ได้ทักทายอย่าเสียใจนะคะไม่ใช่ทักเฉพาะคนนะคะ
ทักพวกเราทุกคนเราเนี่ยแหละค่ะชุมชนคนเศรษฐีคือมาชวนกันมีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้ที่นี่เป็นเนื้อนาบุญที่ควรกับการทักษิณาทานค่ะคุณแม่โดยพฤติกรรมของคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็มีสัจจะเลยค่ะว่าชีวิตนี้เอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่คุณแม่ก็เป็นคนที่ทิ้งมรดกไว้เป็นมรดกกรรมที่ให้ไว้เป็นมรดกโลกค่ะเป็นความตั้งใจเราต้องการผู้นำเราต้องการเทรีที่หนักแน่นเราก็ต้องทำตัวเราเนี่ยค่ะเราต้องการครูที่หนักแน่นเราก็ต้องทำตัวเราเนี่ยค่ะเราต้องการเป็นแม่ที่ไม่น่ารักก็ไม่เกลียดเราก็ต้องทำตัวเราเนี่ยราคาสรุปแล้วก็คือทำพฤติกรรมของเราเหมือนเป็นการลงทุนในกฎแห่งกรรมเราจะไม่รอชะตากรรมค่ะที่นี่จากวันที่18มีนาปีที่แล้วคุณแม่หนีโควิดจากกรุงเทพที่ล็อกดาวน์ไม่ได้หนีเพราะกลัวโควิดคุณแม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ยอมจำนนกับการทำงานค่ะหนีกิเลสที่มันจะอยู่สบายทุกอย่างมันก็ดีอยู่แล้วในเสถียรหนึ่งธรรมาสมก็แต่มันเปิดไม่ได้ไงคะมันทนไม่ได้กับการสบายของคนที่เป็นเฉพาะตัวคุณแม่ไม่อยู่สบายแล้วเห็นความยากลำบากได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ลองมาอยู่อย่างลำบากเหมือนมาเริ่มต้นเสถียรใหม่เลยนะคะแต่ปรากฏว่าเร็วมากเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งรู้ตัวนะคะว่ามีคนรักเยอะ ขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ทำให้คุณแม่ไม่เป็นเทรีที่ต้องไปในที่อโคจรเพราะคุณแม่จะไม่ไปในที่อโคจรอันนี้เป็นผู้นำต้องรู้แต่ไม่รังเกียจเลยที่จะช่วยกันแชร์แคร์แล้วเรสเปคแม้ไม่น่ารักก็ไม่เกียดแล้วกันนะคะก็อยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ1ปีผ่านไปไวเหมือนกับพริบตาเรายังมากันได้ขนาดนี้เราคำกันมาก่อนจนเดี๋ยวนี้เนี่ยเรารู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมอะไรใช่อะไรไม่ใช่กินได้กินไม่ได้เรารู้กันหมดแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะเจ้าคะอนุโมทนานะคะธรรมสวัสดีค่ะเป๊ะเลย1ชั่วโมง2นาทีเจ้าค่ะมีแต่คนบอกว่าตั้งใจว่าจะมาต้องมาที่นี่สักวันหนึ่งจะต้องมาช่วยสาธุเจ้าค่ะเดี๋ยวพี่ติ่งต้องประชุมไปรับประทานอาหารเช้าก่อนเนาะเจ้าค่ะจ้ะวันนี้ทานง่ายๆเจ้าค่ะทานซีเรียลทานเยอะๆมาหลายวันแล้วไม่ไหวเบาะนั่งสบายนะสบายเจ้าค่ะสบายเลยล่ะพิงแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกหลังมันไม่งอไง